เรามาฟังเคสสตดี้กันเลยจ้าลูกที่เข้าวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นปี2547หลังจากเข้าวัดได้ไม่นานลูกก็เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพร้อมทั้งขยายจานดาวธรรมไปยังหมู่ญาติและเพื่อนๆได้เกือบ20จานและทำบุญกับพระพุทธการมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นี่มาทีหลังนี่นะมาทีหลังก็ต้องตั้งใจสร้างบารมีไปให้ทันเขาในชั้นพ่อของลูกมีอาชีพรับราชการเป็นทหารอากาศที่ขาดรักไม่ได้ขาดรักไม่ได้เพราะพ่อเป็นคนที่รักเพื่อนมากกว่าครอบครัวในแต่ละเดือนเมื่อเงินเดือนออกพ่อมีเงินเท่าไหร่ก็จะเอาไปเลี้ยงเพื่อนช่วยกันดื่มสุราติดต่อกันหลายวันจนเงินเกือบหมดจึงจะกลับมาบ้านทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันเป็นประจำแม่คิดว่าถ้าพ่อยังรับราชการอยู่ต่อไปโดยดื่มสุราอยู่อย่างนี้อาจทำให้เจ้านายเบื่อก็จะถูกไล่ออกได้เลยบอกให้พ่อไปลาออกก่อนที่จะถูกไล่ออกอย่างน้อยก็จะได้มีเงินที่สะสมไว้แม่พูดอยู่เกือบปีพูดไป364วันขาดไปวันหนึ่งจนในสุดวันที่365พ่อก็เลยลาออกลาออกมาทำสวนผักตามที่แม่ต้องการวันหนึ่งพ่อได้ขุดจะร่องระบายน้ำขุดไปเจอต้นตะเคียนที่ฝังอยู่ในดินเป็นต้นตะเคียนที่ตายแล้วพ่อจึงใช้เลื่อยตัดพอต้นตะเคียนโดนเลื่อยก็มียางไหลออกมาเป็นสีแดงเหมือนสีเลือดหลังจากนั้นประมาณ2เดือนพ่อก็ดื่มยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายนี่โดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุและไม่มีสาเหตุที่น่าจะทำให้พ่อต้องฆ่าตัวตายซึ่งตอนนั้นลูกอายุได้เพียง2ขวบ7เดือนตรงกับปีพุทธศักราช2514พอไปตัดต้นยางออกไปเป็นเลือดแต่เมื่อกี้นี้เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วต่อมามากินยาฆ่าแมลงตายในช่วงที่ลูกเริ่มเข้าวัดนั้นเป็นเดือนเมษายนใกล้วันคุ้มครองโลกมีบุญใหญ่พอดีคือบุญสร้างพระ 300,000 องค์ 300,000 ปลื้มลูกเลยตัดสินใจนำทอง1บาทที่พ่อให้ลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆเอาไปขายเพื่อนำเงินมารวมกับเงินของลูกแล้วก็ทำบุญสร้างองค์พระ 300,000 องค์ 300,000 ปลื้มจำนวนเกือบ 20,000 บาทอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อหลังจากที่ลูกทำบุญสร้างพระ 300,000 ปื้นอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อได้ 2-3 วันแม่ก็มาเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นว่าแม่ฝันว่ามีคนข้างบ้านมาบอกกับแม่ว่าพ่อได้ย้ายจังหวัดอยู่แล้วนะย้ายจังหวัดอยู่ย้ายไปที่อื่นแล้วซึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่รู้เรื่องที่ลูกได้ไปทำบุญสร้างพระ 300,000 ปื้นให้พ่อลูกจึงเล่าให้แม่ฟังเพราะตั้งแต่พ่อตายไปได้30กว่าปีนะเราทุกคนในครอบครัวไม่มีใครฝันถึงพ่อเลยเพิ่งจะมีในครั้งนี้และหลังจากนั้นอีกไม่นานตัวลูกเองก็ฝันเห็นพ่อใส่เสื้อคอโปโลสีขาวแต่เป็นสีขาวที่หมองมากๆมานั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านลูกจะเดินเข้าไปถามว่าใช่พ่อหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นจึงหันมายิ้มและพยักหน้าลูกยังเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงแต่ใบหน้าของพ่อหมองคล้ำมากพี่สาวคนโตของลูกอายุ40ปีปัจจุบันนี้ลูกและคุณแม่ได้อาศัยอยู่กับพี่สาวคนนี้เ
ขามีอาชีพรับทำบัญชีแล้วก็เปิดร้านขายของชำหน้าบ้านซึ่งก็มีเหล้าขายอยู่ด้วยลูกบอกให้เลิกขายเขาก็ไม่เชื่อซ้ำยังให้แม่ไปช่วยขายด้วยชวนแม่ให้แม่ไปช่วยขายเหล้าด้วยพี่สาวมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกับแม่และสามีรวมทั้งลูกสาวของตัวเองเป็นประจำด้วยเรื่องเพียงเล็กๆน้อยๆเวลาทะเลาะกับแม่พี่สาวมักจะพูดจาเสียดสีทำให้แม่เสียใจและร้องไห้เสมอๆลูกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งสนิทกันมากเขากันมาตั้งแต่สมัยเรียนตอนเรียนก็พักอยู่ด้วยกันมาตลอดเรียนจบก็ได้มาเปิดร้านขายเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันพอได้มาเข้าวัดก็ชวนกันมาสร้างบารมีด้วยกันตลอดเพื่อนคนนี้มีน้องสาวคนหนึ่งและลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งทั้งสองป่วยเป็นโรคที่แตกต่างกันออกไปเรื่องมีดังนี้ค่ะน้องสาวของเพื่อนเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะบวชชีมาตั้งแต่เด็กๆแต่ขาไม่ดีข้างหนึ่งเนื่องจากตอนเด็กๆเกิดมาไม่นานนักก็ไม่สบายมากผู้ใหญ่จึงพาไปหาหมอฉีดยาให้ติดสะโพกแต่พลาดไปเข้าเส้นจากนั้นเป็นต้นมาขางเพื่อนคนนี้ก็รีบไปข้างหนึ่งแต่ก็พอที่จะเดินเองได้และเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เขาสังเกตเห็นตัวเองว่าท้องโตขึ้นเหมือนคนท้องได้2 เดือนตอนแรกคิดว่าสาเหตุมาจากการมีรอบเดือนแต่พอรอบเดือนนั้นหมดท้องก็ยังไม่ยุบเขาจึงไปหาหมออัลตราซาวด์ดูก็พบว่ามีเนื้องอกก้อนใหญ่อยู่ในท้องแพทย์จึงสั่งผ่าตัดพอผ่าตัดเนื้องอกออกมาก็พบว่ามีเส้นผมเล็บและกระดูกอยู่ในเนื้องอกนั้นแพทย์สันนิษฐานว่าเป็นเด็กแฝดที่เกิดมาพร้อมกับเขาแต่แบ่งเซลล์ไม่สมบูรณ์หลังผ่าตัดท้องอายุเป็นปกติปัจจุบันอายุ30 ปีแปลกไหมลูกพี่ลูกน้องเพื่อนเคยตั้งท้อง6 ครั้งแท้ง 5 ครั้งโดยการแท้งแต่ละครั้งก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปคือท้องครั้งแรกในปี41ครั้งที่2 42ท้อง2 ครั้งนี้มีอาการคล้ายกันคือแต่เราเวลาเกือบ2 เดือนที่ตั้งท้องนั้นจะมีเลือดไหลออกมาจากปากมดลูกตลอดเหมือนคนมีรอบเดือนหมอบอกว่าเป็นโรคแท้งคุกคามเพิ่งเคยได้ยินฮะโรคแท้งคุกคามแปลกมีอ่ะหมอบอกอ่ะแทงคุกคามเลยฉีดยาให้2-3 เข็มต่ออาทิตย์เลือดก็ไปหยุดไหลแล้วก็แทงออกไปเพราะแทงคุกคามครั้งที่3ประมาณปี2543ก็ตั้งท้องอีกแล้วก็มีเลือดออกในมดลูกเช่นเดียวกันหมอฉีดยาให้อาทิตย์ละครั้งจึงท้องอยู่ได้จนครบ3 เดือนแล้วไปให้หมอใช้เครื่องตรวจฟังเสียงเด็กในท้องแต่ไม่ได้ยินเสียงเด็กเลยก็ไปอัลตราซาวด์ปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตแล้วเพราะโรคแท้งคุกคามครั้ง4 ปี 44พอรู้ตัวท้องได้ประมาณเดือนครึ่งก็ไปหาหมอคนเดิมหมอตรวจบอกตั้งครรภ์จริงแต่พออัลตราซาวด์ดูปรากฏว่าไม่มีเด็กในโพรงมดลูกก็กลับบ้านแต่พอกลับไปถึงบ้านตอนกลางคืนก็มีเลือดไหลออกมาเป็นสีแดงสดแล้วมีการปวดท้องอย่างรุนแรงหวัดเสียวอย่างเลยเนี่ยเดินไม่ไหวต้องคลานก็เลยโทรไปเล่าให้หมอฟังหมอก็บอกว่าแทงคุกคามเอ้โรคนี้เพิ่งได้ยินนะพอทานยาแก้ปวดก็หายวันนั้นคือประมาณ10 โมงเช้าก็ปวดท้องแล้วมีอาเจียนออกมาไม่ไหวเกิดชาติต่อไปเกิดในดวงแก้วดีกว่าไปตรวจอีกครั้งหมอบอกว่าท้องนอกมดลูกเกิดในการตกเลือดแต่เลือดขังอยู่ในท้องไม่ไหลออกมาต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินผ่าเสร็จหมอดูดเลือดมาได้ชามใหญ่แล้วต้องตัดปีกมดลูกทิ้งไป1 ข้าง
ครั้งที่5ปี45ตั้งท้องอีกแต่คราวนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลมั่งเพราะที่เดิมแท้งคู่ขาวพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละท้องลูกคนนี้ปกติดีทุกอย่างแท้งไม่คุกคามนี่แท้งสงบสึกคลอดออกมาเป็นหญิงน้ำหนัก 2.76 กิโลเด็กแข็งแรงปัจจุบันเด็กอายุได้2ขวบครั้งที่6 47ท้องใน5เดือนหมอจะเอาเนื้อเยื่อของเด็กไปเพาะเลี้ยงประมาณครึ่งเดือนตรวจพบว่าโครโมโซมผิดปกติหมอโทรมาบอกว่าเด็กไม่สมบูรณ์ถ้าว่าจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนหมอแนะนำให้เอาเด็กออกเขาจึงเอาเด็กออกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองหมอเองก็แปลกใจว่าตัวเขาร่างกายก็แข็งแรงปกติดีทุกอย่างแต่ทำไมต้องแท้งบ่อยๆและท้องครั้งสุดท้ายนี้เขาฝันว่าวิ่งหนีด้วยความเหนื่อยล้าเช่นเดียวกับท้องก่อนๆคำถามพ่อของลูกฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุอะไรเกี่ยวข้องกับต้นตะเคียนที่พ่อไปตัดหรือไม่พ่อคิดอย่างไรตอนที่ฆ่าตัวตายแล้วตอนนี้พ่อของลูกอยู่ที่ไหนไปรับวิบากกรรมอย่างไรคะได้รับบุญทั้งบุญที่ลูกทำใบให้หรือเปล่าคะพ่อมีข้อความฝากมาถึงแม่กับลูกอย่างไรบ้างและลูกจะต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยพ่อพ้นจากกรรมฆ่าตัวตายได้โดยเร็วคะความฝันที่แม่กับตัวลูกฝันเป็นเรื่องจริงหรือไม่บุญสร้างพระสามแสนปลื้มในครั้งนั้นช่วยพ่ออย่างไรบ้างคะลูกมีกรรมอะไรจึงต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุไม่ถึง3ขวบและจะแก้ไขอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้คะทำให้พี่สาวจึงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับแม่สามีและลูกสาวของเขาอยู่เสมอพี่สาวทำแม่เสียใจบ่อยๆและพี่สาวก็ต้องเสียใจกับลูกสาวตัวเองบ่อยๆด้วยเหมือนกันเขาทำกรรมอะไรกันมาคะจึงต้องเป็นอย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรคะแล้วทำอย่างไรจึงจะให้พี่สาวเลิกขายเหล้าได้คะน้องสาวเพื่อนทำไมใฝ่ฝันอยากจะบวชทีเขามีบุพกรรมด้านการบวชมาอย่างไรหรือไม่เขาทำกรรมอะไรมาจึงขาเสียไปข้างหนึ่งเขามีกรรมอย่างไรจึงมีเส้นผมเล็บกระดูกไปอยู่ในท้องคะเส้นผมเล็บและกระดูกเข้าไปอยู่ในเนื้องอกได้อย่างไรเป็นจริงตามที่หมอสันนิษฐานหรือเปล่าคะหรือเป็นด้วยสาเหตุอื่นคะลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนทำกรรมอะไรมาจึงต้องแท้งลูก5ครั้งจะแก้ไขวิบากกรรมได้อย่างไรและทำไมท้องครั้งที่5จึงมีลูกสาวได้คะเด็กมีบุญอะไรมาเกิดจึงไม่แท้งคะแล้วที่เขาทำแท้งลูกที่6ไปเนี่ยอันนี้ทำแท้งนะจะมีวิบากกรรมอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไรคะสามีของลูกมีพี่น้อง5คนสามีเป็นคนสุดท้องทุกคนในบ้านจะมีโรคประจำตัวเหมือนกันคือโรคปวดหัวและโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะพี่สาวคนโตของสามีจะเป็นมากกว่าคนอื่นๆต้องฉีดวัคซีนทุกอาทิตย์ครอบครัวของสามีทำกรรมอะไรมาจึงเป็นโรคปวดหัวและภูมิแพ้กันทั้งบ้านโดยเฉพาะพี่สาวคนโตทำไมจึงเป็นมากกว่าคนอื่นจะแก้ไขได้อย่างไรคะโลกสามีและเพื่อนสนิทอดีตชาติเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรชาตินี้จึงเข้าใจกันมาสร้างบุญด้วยกันต่อโดยไม่ขาดบุญกันเลยแล้วเคยสร้างบารมีมากับวงบุญพิเศษชั้นฤาษีหรือไม่คะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะรับตาฝันเป็นตู่เป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้ะพ่อของลูกฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตได้ดื่มสุราเพราะผิดหวังในชีวิต
ได้ฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเจ้าปัจจุบันที่มีกรรมดื่มสุราภายหลังจากลาออกจากราชการได้เกิดความรู้สึกซึมเศร้าเบื่อหน่ายในชีวิตจึงได้คิดฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวกับการตัดต้นตะเคียนส่วนที่ต้นตะเคียนโดนตัดแล้วมีสีแดงออกมาก็เป็นแค่อย่างไม้จ้าตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกทันทีแล้วก็ได้รับการพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำยาพิษคล้ายๆน้ำยาฆ่าแมลงในปัจจุบันอย่างนั้นแหละแต่ทุกทรมานมากกว่ามากตายเกิดซ้ำๆจ้าได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แต่ก็ยังไม่พ้นวิบากกรรมได้แค่ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านอยากได้บุญอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงแรกไปคอยจะได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเพิ่งจะมาทำบุญใหญ่ๆอุทิศไปให้ท่านในภายหลังให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆเพราะท่านอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกมากเลยล่ะจ้าความฝันที่ตัวแม่กับลูกฝันไปก็เป็นเรื่องของจิตนิวรณ์เราเพิ่งจะมาตั้งใจทำบุญอุทิศไปให้ท่านจ้าบุญที่สร้างองค์พระสามแสนปลื้มก็ช่วยทำให้ท่านมีอายุสั้นลงในยมโลกจ้าคือได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาลูกกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุยังไม่ถึง3ขวบเพราะกรรมในอดีตครั้งหนึ่งตอนเด็กๆได้ถูกพ่อลงโทษจึงเกิดความน้อยใจได้พูดออกไปว่าไม่อยากจะมีพ่อแล้วแหละทำให้พ่อในชาตินั้นเสียใจวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะคือพอทำปั๊บมันก็เซตโปรแกรมไปเลยแล้วก็คอยจังหวะพอได้ช่องแล้วก็จึ๊กมาจะแก้ไขลูกก็ต้องหมั่นทำบุญและอธิษฐานให้มีบุพการีที่ดีที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันและปัจจุบันนี้ก็ให้หมั่นเลี้ยงดูมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีนะจ๊ะให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาและก็มีความสุขในบั้นปลายของชีวิตท่านจ้าพี่สาวมักจะมีเรื่องกับแม่สามีและลูกสาวของเขาเสมอเพราะพี่สาวน่ะเป็นคนขี้หงุดหงิดมักโกรธและไม่ระมัดระวังเรื่องคำพูดหงุดหงิดมักโกรธและไม่ระมัดระวังเรื่องคำพูดพอโกรธขึ้นมานึกอยากจะพูดอะไรฉันก็จะพูดไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีวิบากกรรมกันมากับแม่กับสามีหรือกับลูกสาวแต่ว่าเป็นคนมีอัธยาศัยอย่างนี้ระวังนะถ้ามักโกรธจะไปเกิดเป็นอะไรยากก็มีอัธยาศัยอย่างนี้แหละไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาทีนี้มันอย่างนี้สิจึงทำให้ลูกสาวเห็นแม่เป็นต้นแบบลูกสาวตัวก็เลยทำบ้างพอทำบ้างจึงทำให้พี่สาวเสียใจแล้วลูกสาวของตัวเองบ่อยๆเห็นไหมจ๊ะเพราะว่าพอไปทำกับแม่ของตัวลูกสาวของตัวก็เรียกว่าอย่างนั้นถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำเลยทำตามนี่ถ้าจะแก้ไขก็ให้พี่สาวปรับตัวเรื่องคำพูดและกิริยาท่าทางกับแม่ของตัวเองให้ดีซะก่อนซึ่งลูกสาวก็จะสังเกตเห็นแล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้และจะทำตัวของตัวเองให้ดีตามอย่างที่เห็นต้นแบบจากแม่จ้าถ้าแม่เป็นปูลูกก็จะเป็นปูแหละจะทำให้พี่สาวเลิกเหล้าได้ก็ต้องทำเลิกขายเหล้าได้ก็จะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรชี้เห็นโทษภัยจากการขายสุราทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในปรโลกและภพชาติต่อไปด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาทันเขาก็จะเข้าใจได้นี่เรื่องโทษของสุรานีโอศาสตราจารย์ในแพทย์สุชัยเจริญรัตนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าทุกวันในคนไทยเสียเงินซื้อเหล้าซื้อน้ำเมาเนี่ยสูงถึงปีละ 150,000 ล้านบาทตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี46นะ
ปี48พบคนอายุ11ปีขึ้นไปดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์กว่า18ล้านคนนี่แต่คนขายก็อยากจะให้ทุกคนเลยในประเทศในโลกตั้งแต่เกิดมาเลยก็ทั้งก่อนตายแม้แต่ตายแล้วก็ต้องเอาไปเส้นให้ดื่มน้ำเมาตายแล้วยังให้ดื่มน้ำเมาเนี่ยเอาน้ำเมาไปเส้นเด็กเกิดมาก็เอาไปแตะๆลิ้นอีกหน่อยนึงอยากรวยอย่างเดียวบนความหายนะเพื่อนมนุษย์7ปีที่ผ่านมาวัยรุ่นหญิงอายุ15ถึง19ปีกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าตัวเกือบ6เท่าตัวนะนี่วัยรุ่นชายอายุ11ถึง19ปีร้อยละ21ยอมรับว่าเมาแล้วทะเลาะวิวาท 21% เนี่ยยอมรับนะไอ้ที่ไม่ยอมรับอีกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ที่ยอมรับด้วยความสุจริตใจเนี่ยว่าเมาแล้วทะเลาะวิวาทเมามันก็ขาดสติเพราะนั้นอะไรผิดหูหน่อยเนี่ยหรือผิดตาหน่อยดูเขม่นขึ้นมาถามว่าเคยโกรธกันไหมบอกเปล่าแล้วทำไมไปลุยกันล่ะมันไส้นี่หรือผิดหูหน่อยก็ลุยกันแล้วผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศนะร้อยละ45เกือบครึ่งละมาจากการเมาเหล้าดื่มน้ำเมาแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บร้อยละ45นะ 45% ก็แปลว่าเขาพยายามจะทำให้ได้ 100% เลยที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเลยทะเลาะกันให้ครบคดีอาญาทางเพศเช่นการข่มขืนก็มาจากเหตุเมาเหล้าถึงร้อยละ35 35% มาจากตรงนี้แล้วยังอีกเยอะแยะ9ล็อก9ไม่มีเวลาอ่านละนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นเลิกเถิดไปบอกพี่สาวนะลูกนะให้เลิกขายเหล้าซะขายน้ำเมาเดี๋ยวชาติต่อไปโอต้องไปนั่งเลี้ยงเด็กออทิสติกเด็กบ้าใบปัญญาอ่อนน้องสองเพื่อนใฝ่ฝันอยากบวชเพราะกำเนิดอดีตผิดหวังในชีวิตรักจึงได้ไปบวชชีอกหักนิสัยนี้ยังติดมาข้ามชาติจ้ะขารีบครั้งหนึ่งเพราะได้เคยลงโทษคาถาบริวารที่ทำผิดด้วยการล่ามโซ่เป็นประจำกรรมนี้ตามมาส่งผลจ้ะในท้องน้องสาวของเพื่อนมีเนื้องอกและในเนื้องอกนั้นมีเส้นผมเล็บกระดูกเพราะมีกรรมสนับสนุนคนทำแท้งในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นมีเพื่อนสาวท้องแล้วก็ได้มาปรึกษาว่าควรจะทำแท้งดีไหมหารือตัวก็เห็นดีเห็นงามว่าไปทำเลยควรทำอย่างยิ่งวิบากกรรมเนี่ยในฐานะเป็นแอดไวเซอร์ที่ปรึกษาตามมาส่งผลแล้วก็เล็บผมเล็บกระดูกก็เป็นไปตามที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเด็กฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกันแต่แบ่งเซลล์ไม่สมบูรณ์จ้ะไม่ใช่ไสยเวชลูกพี่ลูกน้องเพื่อนแท้งถึง5ครั้งเพราะกรรมในอดีตที่สนับสนุนคนทำแท้งเหมือนกันจ้ะนี่ก็ฝ่ายสนับสนุนจึงดึงดูดให้เด็กที่มีกรรมทำแท้งมาเกิดในท้องตัวดึงดูดมาเกิดแล้วก็แท้งไปนี่สนับสนุนนะยังไม่ได้ทำเองนะแต่มาชาตินี้นี่ทำเองจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เด็กที่เขาได้ไปสนับสนุนที่ถูกทำแท้งบ่อยๆจ้ะคือพอเข้ามาหาลือปรึกษาบักควรทำก็ไปทำแล้วเขาก็ไปทำท้องมาใหม่แล้วก็มาหาลืออีกไปอีกแล้วก็ไปทำแท้งก็มีทำท้องทำแท้งกันอยู่อย่างนี้ท้องครั้งที่5มีลูกสาวได้เพราะลูกสาวคนนี้ไม่ได้มีกรรมทำแท้งจ้ะส่วนทำแท้งครั้งที่6ก็จะมีวิบากกรรมคือที่ตัวเองทำแท้งในครั้งที่6เนี่ยนี่ทำนะไอ้5ครั้งนั้นสนับสนุนนะ
วิบากกรรมคือตัวเองจะต้องถูกทำแท้งบ้างแล้วก็ทำแท้งลูกในภพชาติต่อไปจ้ะถูกเขาทำแท้งแล้วก็จะทำแท้งลูกของตัวเองด้วยมันอยู่ในวงจรเนี้ยมีสิทธิ์ไปอบายนะอย่างนี้จะแก้ไขต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับลูกที่ถูกทำแท้งออกไปให้บ่อยๆนะจ๊ะแล้วทำบุญให้มากๆเพื่อหนีวิบากกรรมนี้จ๊ะทำบุญให้เยอะๆเพราะโอ้โหถ้ากรรมตามมาส่งผลนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยที่เขาเรียกว่ากรรมตามทันที่มันยังไม่ทันเพราะทำบุญหนีมันหนีทำบุญเหมือนขี่จรวดแต่นั่นเหมือนขี่ซาเล้งเงินตามไม่ทันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันรวมๆกันนะมันเร็วแรงเนี่ยตามทันก็ให้ผลเออแปลกดีเหมือนกันเรื่องวิบากกรรมสามีลูกมีพี่น้อง5คนสามีเป็นคนสุดท้องและทุกคนในบ้านจะเป็นโรคปวดหัวและภูมิแพ้โดยเฉพาะพี่สาวคนโตของสามีจะเป็นมากกว่าคนอื่นเพราะในอดีตชาติได้ไปเกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นพี่น้องกันทั้ง5คนนั่นแหละมักจะช่วยกันฆ่าสัตว์ในการทุบหัวเช่นทุบหัวหมูวัวควายเป็นประจำสัตว์ใหญ่กับกรรมที่ใช้แรงงานสัตว์แล้วไม่ได้เลี้ยงดูอย่างดีปล่อยให้มันตากแดดตากฝนจนไม่สบายบ่อยๆจ้ะวิบากกรรมนี้จึงตามมาส่งผลให้เป็นโรคปวดหัวและภูมิแพ้ส่วนพี่สาวคนโตเป็นมากกว่าคนอื่นเพราะทำมากกว่าคนอื่นเนื่องจากเป็นพี่ใหญ่ในชาตินั้นเป็นพี่คนโตต้องลงมือก่อนแล้วก็สั่งให้น้องทำตามจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอีกทั้งต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายแล้วที่บุญกุศลแม่สัตว์ทั้งหลายที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะลูกสามีและเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาหลายชาติแล้วโดยเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและก็ได้ร่วมบุญกันมาตลอดจะมีศรัทธาศีลที่ติดเสมอกันไม่ขัดกันเรื่องบุญจ้ะไม่ขัดกันเลยในเรื่องบุญแต่ณชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่อย่าให้ตกบุญเลยอธิษฐานจิตตามที่บริสุทธิ์บริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ